คะลูกเอากระดาษร้อยปอนมาคนละ1แผ่นแล้วเราจะมาทำป๊อปอัพหรือหนังสือเด้งได้นั่นเองและเดี๋ยวเราจะเขียนเรื่องจากภาพที่เราทำขึ้นมานะคะจริงๆแล้วคุณครูอาจจะเอาภาพแล้วก็ให้หนูเขียนเรื่องแต่ว่าวันนี้ให้เด็กๆสนุกกับการประดิษฐ์ของตัวเองนะคะให้ทำเองคงจะไม่ยากเกินความสามารถนะคะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือกระดาษ100ปอนด์ A4 ทำยังไงคะเมื่อได้มาแล้วพับครึ่งพับครึ่งเป็นหรือเปล่ามาดูนิดนึงได้ไหมคะเอากระดาษ A4 หรือ100ปอนด์นะคะ100ปอนด์ถ้าเป็น A4 มันจะนิ่มไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นกระดาษ100ปอนด์ได้กระดาษมาแล้วพับทํายาวแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูกเพราะมันเป็นจะได้ภาพแค่ความยาวเพราะฉะนั้นเราจะพับให้มันเป็นครึ่งพับครึ่งแบบนี้พับครึ่งหรือยังพับครึ่งแล้วก็กรีดให้เรียบเปิดออกมาได้ได้ไหมคะพับครึ่งแล้วกรีดที่เราพับให้เรียบค่ะลูกพับแล้วก็กรีดให้เรียบพับครึ่งแล้วกรีดให้เรียบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วได้หรือยังเราจะทำตัวป๊อปอัพก่อนนะคะวิธีการที่จะทำให้กระดาษที่เราตัดตรงนะคะต้องวัดก่อนคุณครูจะวัดให้เราจะวัดประมาณสัก5เซนนะคะเห็นยังผิดด้านคุณครูยังเอาใหม่เอาด้านสันนะคะลูกด้านที่เราเปิดได้เนี่ยด้านเนี้ยที่เปิดออกไม่ได้เนี่ยมาวัดนะคะ5เซนเสร็จแล้วขีดยาวเลยขีดแบบนี้เห็นได้ยังลงมือทำค่ะวัดจากสันที่เราพับนะคะลูกวัดลงมาเนี่ย5เซนได้ยังเสร็จแล้วเราต้องการที่จะให้ป๊อปอัพของเรายื่นออกมาเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าไอตัวที่ยื่นออกมาเนี่ยหนูอาจจะเอา3เอา2หรือ1ก็ได้นะคะแต่อันนี้คุณครูจะให้เอา3ใช่ไหมคะ3เราก็จะมากะดูที่คุณครูกะนะคะลูกวัดจากริมกระดาษด้านซ้ายมือเข้าไป3เซนนะคะแล้วแบ่งช่วงตรงเนี้ย4นี่ก็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 4ได้ยังวัดทั้งบนทั้งล่างแล้วเดี๋ยวเราจะขีดช่องที่เราวัดนี่แหละค่ะอ
เราจะได้ช่องเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าหนูต้องการให้รูปของหนูยื่นมาไม่เท่ากันเราก็วัดขึ้นไปอีกนิดนึงเอาแค่3นะคะเราวาดได้ช่องแบบนี้แล้วทีนี้เวลาที่เราตัดคุณครูหมุนแล้วนะคุณครูจะตัดเท่ากับช่องที่คุณครูขีดเส้นไว้เห็นไหมคะอันล่างไม่เอานะคะเราจะตัดแค่ช่องบนแล้วก็พับลงไปพับแบบนี้ตัดใหม่อีกคราวนี้เราต้องการความลึกลงไปอีกเราก็ตัดให้เท่ากับตัวที่วัดอันแรกพอดีแล้วก็พับลงไปช่องที่3ตอนนี้เราได้กระดาษที่เราพับลงไป3ช่องเห็นไหมคะพอได้3ช่องแบบนี้แล้วกางออกมาแล้วก็ดันกลับเข้ามาข้างในแล้วก็พับกลับไปอีกทีนึงหนูก็จะได้อะไรคะตัวฐานที่ใช้สำหรับติดตัวการ์ตูนหรือภาพที่หนูจะใส่นั่นเองนะคะได้ไหมคะแบบนี้ยากไหมคะเมื่อเสร็จแล้วคราวนี้หนูจะหาภาพของหนูจะเอาภาพอะไรบ้างล่ะเราก็เอาภาพที่เราเตรียมไว้แล้วมาทำมาทำอะไรหนูอาจจะเอาภาพอะไรคะภาพปลาคุณครูมีรูปปลามาให้ปลาตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทำกันเสร็จแล้วตัดรูปมาติดตรงไหนคะลูกติดตรงไหนคะติดตรงที่เราทำนั่นแหละ
เห็นไหมคะเราก็จะได้ลูกไก่หรือจะได้แม่ไก่หรือจะได้ดอกไม้หรือถ้าไม่ทำแบบเหมือนคุณครูมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาตัดแล้วเขาไม่เอากระดาษมาทำแต่ว่าเขาวาดรูปติดเลยเรามาดูนิดนึงรูปของเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะตากลางออกมาก็คือเด็กคนนี้นอนแต่ว่าพอดึงออกมาเป็นไงคะลูกเขาตั้งอยู่ได้เห็นไหมอันนี้ยังทำไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเรื่องเราจะเขียนไว้ข้างบนตอนนี้ให้ดูภาพที่เพื่อนกำลังระบายสีปลาเพื่อที่เราจะมาเดี๋ยวเราจะดูที่ปลาที่เพื่อนทำนะคะลูกเมื่อได้ปลาเสร็จแล้วหนูไปสร้างฉากของตัวเองก็ได้มาเดี๋ยวนิตยาคุณตัดให เราได้ปลามาแล้ว1ตัวนะคะคุณครูให้เพื่อนระบายสีให้เดี๋ยวเราจะมาตัดปลาแล้วก็มาแปะกับกระดาษที่เราทำไว้แล้วและหนูก็สร้างฉากข้างหลังเองได้ใช่ไหมคะมาตัดนิดนึงเวลาตัดกระดาษนะคะให้เหลือส่วนที่เราจะตัดเข้าไปมากให้มีส่วนของสีขาวไปเพิ่มด้วยมันจะได้เป็นรูปของปลาจริงๆทีนี้เรามาได้ปลามาแล้ว1ตัวได้ปลามาแล้วนะคะเอาปลามาติดกระดาษติดกาวเราก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วด้านข้างบนนี้หนูสามารถที่จะสร้างฉากเป็นทะเลขึ้นมาได้แล้วก็เล่าเรื่องจากภาพที่เราทำขึ้นมาได้ไหมคะถ้าได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
มา